็นโค้งสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับแน่นอนว่าเราจะมาปิดสายปิดท้ายกันที่ผู้ชายคนนี้ครับ King of Ghostหรือว่าคุณคิงของเรานั่นเองวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณคิงได้ยินได้ฟังมาจากญาติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วครับใช้ชื่อเรื่องว่าโรงเตี๋ยมแดงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณคิงตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมมาที่ฉะเชิงเทราครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับคุณคิงสบายดีนะก็ปกติดีครับแต่ว่าก็มีคัดจมูกบ้างมีอะไรบ้างเห็นป่วยบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมนะฮะแล้วก็หนังสือการ์ตูนผมได้รับจากทางสยามอินเตอร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยวจะเอามาแจกประกาศให้เอามาแจกคุณผู้ฟังใน The Ghost Show ของเราครับฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณคิงเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องก่อนหน้านี้ที่คุณคิงเล่ามานี่คือชิวๆแต่เรื่องนี้นี่โอ้โหน่ากลัวเลยครับโอ้น่าสนใจมากแค่ชื่อเรื่องก็เตะตาผมแล้วครับโรงเตี๋ยมแดงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ยินได้ฟังมาจากญาติๆใช่ครับพี่ตอนนี้เสียงชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเลยฮะโอเคครับเสียงต้องบอกว่าตอนนี้มาแบบฟูลสเกลเลยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของโรงเตี๋ยมแดงเป็นยังไงครับคุณคิงจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเขาไม่แน่ใจว่า20ปีขึ้นหรือว่าน่าจะประมาณเกือบ20ปีคือเรื่องนี้มันนานมากแล้วครับอันนี้มันเกิดขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยทุกคนเลยคือยายผมเนี่ยมีลูกทั้งหมด10กว่าคนครับอันนี้การที่เขามีลูก10กว่าคนเนี่ยลูกก็จะไปมีหลานก็ไปมีเหลนไปเรื่อยพอถึงเวลาวันรวมญาติอย่างเช่นวันสงกรานต์วันปีใหม่เขาก็จะกลับมารวมกันที่บ้านครับแต่ว่าการที่จะกินดื่มอะไรกันปกติเนี่ยตอนกินดื่มไม่เท่าไหร่แต่ตอนนอนเนี่ยเราต้องแยกกันนอนครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมานอนที่เดียวกันไม่ไหวเงี้ยบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่โตเขาก็จะมีการแบ่งไปนอนบ้านญาติอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ปทุมครับทีนี้ก็ไปที่ปทุมเนี่ยแหละบ้านญาติผมจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนดังแห่งหนึ่งนะฮะที่แถวนั้นครับเขาก็จะเข้าไปแบ่งนอนกันเนี่ยแบ่งแล้วแบ่งอีกก็ยังเหลืออยู่ประมาณ7คนซึ่งนอนไม่ได้ต้องหาที่นอนกันเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาโอเคเดี๋ยวออกไปหาพวกโรงแรมนอนเอาก็ลุงที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่ปทุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยออกไปเนี่ยปุ๊บนะเลี้ยวซ้ายไปหน่อยประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยก็จะเจอโรงแรมนึงมันก็พอนอนได้แหละนอนไปก่อนถ้าไปไกลกว่านั้นมันก็ที่10กว่าปีที่แล้วครับพี่แจ๊คก็จะรู้อยู่ว่าปทุมเนี่ยเป็นป่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีความเป็นป่าอยู่บ้างเลยถูกต้องตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยเอาเลยนอนเลยนะฮะเขาก็ไปตามที่บอกพอออกมาถึงปุ๊บปากซอยเจอโรงเรียนดังปั๊บเลี้ยวซ้ายไปก็กลับไป 5-6 กิโลอะประมาณนั้นก็ไปเจอโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมที่ผมไม่ได้ยกของสูงมาเล่นนะแต่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเลยอะมันเหมือนกับศาลเจ้าเลยคือข้างหน้าเนี่ยเป็นเสาแดงๆแล้วทั้งหมดจะทาสีแดงทั้งหมดเลยครับโรงแรมทาสีแดงนะฮะใช่ครับคือมันเป็นเหมือนเป็นทำจากไม้ทั้งหมดแล้วมันเป็นลักษณะของโรงเตี๋ยมจีนถ้าเราเคยดูพวกหนังวิทยายุทธบ่อยๆเนี่ยจะเห็นพวกจอมยุทธเดินไปนอนพวกอย่างเงี้ยโรงเตี๋ยมอย่างเงี้ยครับแล้วคนจีนเนี่ยเขาจะถูกจะแพงเขาเอาแดงไว้ก่อนอยู่แล้วอันนี้ว่าลักษณะการเข้าไปด้านหน้าเนี่ยประตูด้านหน้าเนี่ยผมต่อที่ใบเห็นภาพคือมันจะเป็นเหล็กลงมาเป็นซี่เหมือนกับคุกเลยอ่ะถ้าเป็นสีแดงทั้งหมดแต่มันจะมีไอ้ช่องตรงสำหรับคนอ่ะคุยกันแล้วส่งเงินส่งกุญแจเงี้ยก็กว้างระดับหนึ่งขนาดที่ว่าสามารถเอาหัวล่องมาได้ก็ไปเจออาแปะแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยอาแปะแกก็จะนั่งใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็จะลักษณะคล้ายๆกับอาแปะที่ตกปลาลูกปั้นเลยที่เราเห็นแต่งสวนเลยครับคล้ายๆอย่างนั้นผอมๆแต่เด็กกล้ามแกก็จะพูดแบบไม่ค่อยพอนะตามภาษาคนแบบคนจีนแก่ๆอย่างเงี้ยถามว่าแปะนี่มีห้องว่างบ้างไหมเนี่ยแต่ว่านี่มีแล้วเนี่ยมีอยู่7คนนอนมาเนี่ยก็จะนอนไหมเขาถามอ่ะจะนอนไหมมันมีอยู่3ห้องอ่ะถ้า3ห้องไม่พอเขาไม่รู้ว่ายังไงแล้วแต่ถ้าจะมาเจ็ดคนแล้วเปิดห้องยังไม่ยอมหรอกนะว่าต้องเปิดทั้งหมดสามห้องนั่นแหละเขาก็ว่าสามห้องก็ได้สามห้องก็สามห้องทางนั้นก็สามห้องเลยก็แล้วกันสมัยก่อนโรงแรมไม่ได้แพงและอย่างลักษณะตรงนี้มันเหมือนโรงเตี๋ยมก็จริงแต่มันก็มีความเป็นโรงน้ำชาในตัวผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วโรงน้ำชาคืออะไรเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีที่เขาแบบบริการเรื่องอย่างว่าด้วยมีผู้หญิงมีให้ดื่มมีแล้วก็มาใช้บริการโรงแรมเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมว
พี่แจ๊คนึกภาพว่าโรงแรมที่เป็นไม้เดินกระดังปดเอ็ดแล้วบรรยากาศมีกลิ่นธูปควันเทียนมีสารเจ้าแล้วมันก็แดงไปหมดทั้งโรงแรมแถมโคมไฟยังเป็นสีแดงอมชมพูอีกมันก็มืดสลัวสลัวพออยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไปมองถึงเรื่องของธุรกิจโรงน้ำชาเนี่ยไอ้เรื่องไฟอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันจะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นมนต์อย่างหนึ่งไอ้ห้องที่ว่าว่างสามห้องเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดเลยคือโรงแรมเนี้ยจะต้องเรียกว่าเป็นโรงเตี๊ยมเลยแล้วนะมีอยู่สามชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยคือลุงผมสองคนเนี่ยเขาจะเป็นทหารที่อยู่ในหนึ่งในไอ้สองเล็กสองคนในกลุ่มนั้นนะเขาก็จะสังเกตนู่นนี่นั่นนี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นสองสีมันนะการที่มันเป็นสีแดงมันแดงจึงทึมจนเหมือนกับว่ามันแดงเก่ามากแล้วนะแล้วก็ไฟเฟยเนี่ยก็จะมีการประดับประดาให้มากขึ้นให้แบบหลายๆดวงเลยอะสีแดงพยายามช่วยขับให้เห็นทางเดินอย่างเงี้ยหลายๆดวงหน่อยแต่พอขึ้นมาถึงชั้น3แกเดินเอามือรูดไอ้ตรงราวหน้าห้องอะมันเป็นฝุ่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่ทำความสะอาดมาเลยนี่หว่าแล้วระหว่างที่แกเดินขึ้นมาชั้น2ชั้นเนี่ยก็จะมีผู้ชายที่บางทีเขาเข้ามาหลับนอนกับผู้หญิงอะเดินสวนลงไปเขาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโรงน้ำชาด้วยจริงนี่หว่าก็มีคนแซวลุงผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดขึ้นว่าโอ๊ยทหารเนี่ยจะแบบว่าชอบเรื่องดื่มเรื่องหญิงเขาก็จะแซวลุงผมลุงผมก็บอกเฮ้ยเฮ้ยมากับเมียเขาก็เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นมาถึงชั้นบนปุ๊บเนี่ยสีแดงทั้งหมดแดงสดหมดเลยเหมือนกับไม่เคยมีใครใช้งานมาก่อนเลยเพียงแต่มันเป็นฝุ่นแล้วก็มีโคมไฟตลอดทางเดินอยู่แค่นิดเดียวแล้วประตูครับพี่แจ๊คประตูนี่จะเป็นพี่แจ๊คเห็นประตูที่แบบเปิดทางขวาก็ต้องทับประมาณ3-4ทีอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเคยเคยเขาเรียกว่าบานเสียมไปฮะอย่างนั้นแหละคือเปิดซ้ายก็พับ3-4ทีเปิดขวาก็พับ3-4ทีอย่างนี้นะแล้วก่อนที่จะไขประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นกรอนแบบกรอนที่มันตัวกุญแจตัวกุญแจมันจะเป็นตัวดำแล้วตะขอเหล็กมันเนี่ยที่เป็นตัวคล้องเนี่ยจะใหญ่นั่นนะก็ไม่ต้องใช้อย่างนั้นกันครับครับพอไขทีพอมันเด้งหลุดไปดังปั้งแล้วมันก็แทงประตูเขาก็ไขเข้าไปปุ๊บปั้งเอากุญแจออกแล้วก็เปิดพับ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 ไปเปิดถามห้องเสร็จปุ๊บเอาของไปไว้ว่าใครจะนอนห้องไหนบ้างแต่กลับมารวมกันห้องเดียวแล้วนั่งดื่มกันเหมือนเดิมเพราะเขามีเหล้ามีเบียร์ติดมากันด้วยไงแต่ว่าโรงแรมไม่มีนะโรงแรมมีแต่เหล้ายี่ห้อหนึ่งที่ที่คนแบบคนจีนๆเขาชอบดื่มกันนะเขาก็หานั่งกินกันไปกินมาปุ๊บป้าของคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบความส่วนตัวไงก็ยอมรับว่านึกเห็นแก่ตัวแหละเดี๋ยวฉันเอากุญแจไปก่อนคนเดียวแล้วฉันก็จะเข้าไปนอนคนเดียวแล้วล็อกประตูไม่ให้ใครเข้าเลยเพราะวันนี้เมาเดี๋ยวมันต้องนอนคนดังแน่นอนแกก็โอเคฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะไม่ได้พูดแล้วว่าตัวเองจะนอนคนเดียวอะแต่กล่าวว่าเดี๋ยวจะปิดประตูแล้วนอนเงียบแกล้งหลับเลยคือเอากุญแจมาเสร็จเดินมาถึงปุ๊บไขประตูห้องเองที่เมื่อกี้เปิดไปทีแล้วก็ล็อกไว้ไขปั้งเปิดเข้าไปบรรยากาศในห้องนะครับพี่แดงเป็นห้องแดงทั้งห้องเลยโอ้โหแล้วมีโคมไฟสีแดงอยู่ดวงเดียวตรงกลางกับอีกดวงนึงตรงหัวนอนแล้วจะมีตู้อยู่ตู้นึงที่ติดเข้าไปที่มุมห้องแล้วจากการมาตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าวางริมถ้าวางชิดกำแพงก็จะเป็นราบแต่ถ้าวางเข้ามุมเนี่ยมันจะเป็นวางตะแคงละซึ่งเป็นแนวเฉียงแล้วมันจะเหมือนกับวางอัดอาร์อย่างนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ใช่คงมีเหตุผลด้วยบางประการนะแล้วก็จะมีแบบเป็นม่านรูดแบบทีเดียวอะปิดไปเลยทั้งบานทั้งสามทิศเลยนะเขาก็เลยปิด1คือทางขวา2คือทางซ้ายข้างๆห้องน้ำแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเปิดไว้เพราะว่าข้างบนมันไม่มีตึกอะไรมีอยู่ข้างแล้วเขาก็อยากที่จะมองไปเห็นไฟถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เปิดไว้ทีนี้ไอ้มุมตู้เนี่ยมันก็จะมืดถูกไหมพี่ป้าผมก็เข้าไปอาบน้ำอาบเสร็จปุ๊บขณะที่แกกำลังเช็ดหัวก่อนอะพันตัวก็สีแดงนะแกบอกมันแดงหมดเลยตัวแดงเลยนะเช็ดตัวแกก็ห่อให้ตัวมาแกก็เช็ดหัวเดินออกมากำลังก้มหน้าก้มตาเลือกขึ้นมาเห็นลุงผมคนหนึ่งแกเข้าใจว่าเป็นลุงผมเพราะว่าแกจะเตี้ยแล้วก็ผิวดำๆยืนหลบอยู่ตรงซอกตู้มืดๆแล้วก็ยิ้มเห็นตัวฟันกับตาขาวคือแกชำเลืองขึ้นมาหน่อยเดียวอะแกก็มองเหรอคนที่ยืนแล้วหัวเราแบบเฮ้ย อยู่เงี้ยแกบอกอุ้ยแกมาเล่นอะไรอย่างงี้วะฉันตกใจเลยเว้ยคือพวกป้าๆผมเขาจะพูดแกฉันกันแกมาเล่นอะไรอย่างงี้ฉันตกใจจนพี่แกแล้วฉันหัวใจวายตายไปกระบนฟอดแฟดฟอดแฟดแล้วก็หันหลังลงนั่งที่ข้างเตียงเองไอ้หัวเตียงเนี่ยก็จะมีไฟโคมไฟสีแดงซึ่งเป็นโคมไฟเปิดตายอะไม่มีตรงที่ปิดเลยถ้าจะปิดคาดว่ามันคงต้องสับพัดเอาหรือว่าดึงปลาแกตรงไหนสักที่หนึ่งเพราะไม่มีสวิตช์แกก็นั่งเช็ดหัวเช็ดอะไรแล้วก็
แกไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนผ้าห่มแกก็ทับผ้าห่มไปเลยคือไม่ให้ผ้าห่มมาทับตัวแกแกบอกว่าไม่รู้ใครนอนมาบ้างนะแกก็นอนลงไปนอนตะแคงข้างหันหลังให้นานแค่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงแท้แกบอกว่าเออที่เมาแล้วบ้าเว้ยแล้วแกก็นอนนอนตะแคงไปตะแคงไปตะแคงมาพอจะหลับพอจะหลับปุ๊บเตียงที่แกนอนอยู่มันเหมือนมีคนกระโดดขึ้นแกก็ยิ้มมันขยงขยงนิดนึงอ่ะก็ลืมตาแล้วบอกพรฉันไม่เล่นนะนี่จังอยู่ข้างหลังแกแกว่าเสียงมันเริ่มไม่ใช่ละเหมือนสนุกอ่ะใช่แล้วแกก็รู้ว่าน้องแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่คือลุงผมคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดน้อยมากเมายังชนิดที่เราเรียกแต่ว่าเอาไม้แย่ยังไม่กัดเลยอ่ะเราแซวกันประจำอย่างเงี้ยแล้วแกจะมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แหละ อยู่ดีป้าผมก็กำลังจะหันไปหาแต่ก่อนที่จะหันไปหาพี่แจ็คแกเลี้ยวขึ้นไปบนโคมไฟข้างบนบนนอนที่มันจะมีโต๊ะเล็กๆอยู่ใต้โคมไฟนั่นแหละแกเห็นกุญแจและแกนึกขึ้นได้ว่าเออเข้ามาในห้องอยู่คนเดียวดีกว่าก็ใช่แกล็อกแล้วอ่ะใช่แกก็แบบตัวแข็งแล้วพอแข็งเสร็จปุ๊บไอ้เสียงข้างหลังมาดังขึ้นดังขึ้นเหมือนอยู่ข้างหลังคอแกแกก็นอนตัวแข็งเลยนะแล้วคนที่นอนเหยียดตรงแล้วพี่แจ็คแต่ไม่ยอมหันหลังอ่ะเขาจะค่อยๆก้มไปมองตรงปลายเท้าตัวเองแล้วจะพยายามเฉลียงเฉลียงคอให้มองไปเห็นด้านหลังเขาบอกไม่เห็นอะไรแต่มันยังมีเสียงแบบแต่คือเฮ้ยเอาไงดีวะตัดสินใจแล้วว่าถ้าคิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ช่างขอความหน้าลงเลยไม่เห็นเลยอันนี้คนที่นอนอยู่สุดขอบเตียงแล้วอ่ะพอเขาตัดสินใจคว่ำเนี่ยหน้ามันก็จะเลยขอบเตียงไปหน่อยแล้วตาข้างนึงจะเห็นที่พื้นไอ้คนตัวดำๆคนนั้นนะพี่แจ๊คมันนอนเรียบข้างๆอยู่ข้างเตียงป้าแล้วมันก็นอนยิ้มให้แล้วมึงอะตาโตๆป้าผมบอกว่าเห็นชัดๆว่าไม่ใช่ดำจากเงาแหละเป็นดำเหมือนผิวหนังเหมือนโดนไฟไหม้แกก็เด้งตัวขึ้นเลยแล้วก็ดีดตัวไปอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าไอ้คนนั้นมันก็ขยโยก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 ลุกขึ้นมาทำท่าจะลุกแกก็หันเข้าไปคว้าประตูคว้าประตูแล้วอย่าพยายามและกรอนน่ะกรอนมีทั้ง 4-5 อันแถมยังมีไอ้ไม้กับไม้ขั้นลงมาเหมือนประตูจีนสมัยก่อนแกก็บอกโอ้โหฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะล็อกอะไรฉันต้องหนาขนาดนั้นก็แค่ญาติตัวเองแกก็บอกพยายามกรอนล็อกใหญ่แล้วมือสั่นเลยตาก็มองไปเลยแล้วขยโยขยโยขยโยลุกขึ้นข้างเตียงเดินอ้อมไปเตียงอะไรแกพยายามเปิดจนเปิดได้แล้วผลักประตูวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปถึงปุ๊บมือก็ลูดประตูไปเลยแล้วสองห้องที่กำลังล็อกอยู่อ่ะมั่งแล้ววิ่งออกไปข้างล่างทำไมตรวจนั่นแหละไปนั่งไปนั่งเสร็จปุ๊บสมัยนั้นไอ้เรื่องมือถือมันยังไม่มีแต่โทรศัพท์ประจำโรงแรมมันจะมีทุกที่เขาก็บอกว่าขอโทรได้ไหมแต่ก็บอกถ้าโทรเขาเล่าเสียตังค์ถ้าโทรอะไรไม่เป็นไรป้าผมก็บอกโทรขึ้นรถบนนี่แหละแต่ก็โทรไปดิเขาก็โทรพอโทรเสร็จปุ๊บเนี่ยนานนะเป็นครึ่งชั่วโมงได้20นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะมีคนรับคนรับก็คือลุงผมคนเนี้ยคนที่ป้าผมเข้าใจว่าไปอยู่ในห้องตั้งนานแกก็คุยแต่แกบอกลงมาหาพี่เดี๋ยวนี้เลยแกเล่นอะไรพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เว้ยฉันอธิบายให้ดูแกลงมาก่อนจะเจอผีทุกคนนะแล้วก็ปลุกกันออกไปอันนี้จะเหลือแฟนของลุงผมอะซึ่งเขาเป็นวัยรุ่นอยู่นะตอนนั้นอันนี้ไอ้ความเป็นวัยรุ่นนะพี่แจ็คเขาก็จะมีจริตจักรแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับญาติเราที่เป็นผู้ใหญ่เขานึกจะงอนกับลุงผมเขาก็งอนคือห่างกันเป็น20ปีอะลุงผมก็เลยว่าเอางั้นก็ปล่อยเนี่ยปล่อยอ้อมนอนไปเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันดีกว่าเขาก็ลงไปถึงปุ๊บไปถามพี่เป็นไรไงกับเรากันไปนั่งกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งพี่อ้อวิ่งลงมาพองๆๆๆลงมาทางพัชตัวเหมือนกันแล้วก็มานั่งแบบเหมือนคนเสียสติอ่ะแกก็เลยหันไปถามเฮ้ยใครติดเหล้าติดอะไรลงมาบ้างวะไม่มีใครสักคนเลยไปถามแป๊บนี่มีเหล้าขายไปเลยมีอย่าเล่านี่นะจุดๆเราจากที่คนจีนชอบกินเนี่ยได้ๆอะไรเอามาก่อนก็ได้เขาก็มากรอกปากบีบๆเขาก็จะไม่กินนะก็บีบๆให้กินจะรู้สึกเหมือนแบบมันตึงๆอะมั้งคนไม่เคยกินนะพอกินเข้าไปนิดหน่อยก็ตึงๆก็เริ่มคลายลงจะถามว่าเจออะไรเขาบอกว่าตอนที่หลับอยู่อ่ะแกกำลังเหมือนกับคนเคยนอนกอดแฟนแล้วพี่แกไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มมากมายอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เมาไงจะเอามือเอื้อมไปจะไปกอดลุงผมคนเนี้ยหาไม่เจอก็เอามือคำเพราะว่าเขานอนบนเตียงกันส่วนเพื่อนที่ญาติที่เหลือเนี่ยเมานอนกับพื้นจำได้ว่าก่อนนอนเป็นงั้นพอมือคำไม่เจอก็ลืมตาไงลืมตาเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นนั่งเห็นในห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ย
ตรงเตียงเนี่ยมันจะตรงกับห้องน้ำพอดีตรงข้างด้านข้างเตียงเนี่ยคือลงมาแล้วค่อยขาลงเนี่ยมันตรงกับห้องน้ำพอดีก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งผิวดำกำลังนั่งตักน้ำในอ่างล้างก้นแหละมาลาดหัวตัวเองฉันนั่งหันหลังให้นะถอดเสื้อเขาก็คิดว่าเป็นลุงผมคือแฟนเขาเพราะแกก็ผิวดำแล้วคนนั้นก็ตัดรองทรงเหมือนกันเขาก็เลยว่าพี่บอลพี่บอลทำไมงั้นล่ะทำไมเอาน้ำล้างก้นมาลาดหัวเมาแล้วเพี้ยนสติไม่ดีเนี่ยก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ยังเอาน้ำลาดหัวอยู่ก็มีเดียวจากผู้ชายคนนั้นแหละแกก็บอกเมาแล้วเพี้ยนเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ำด้วยที่ไหนก็มีใครอยู่แหละตามภาษาหนุ่งหนิงเลยนะคิดว่าจะอย่างนั้นคว้าพยาตัวมาได้ถอดเสื้อผ้าเสร็จนุ่งพยาตัวเดินเข้าไปข้างในห้องน้ำกำลังจะปิดห้องน้ำพี่แจ๊คตัวเลยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วปิดประตูงับเข้ามาแต่ยังไม่ได้ใส่ก่อนนะเสียงขันข้างหลังเสียงขันข้างหลังนั้นก็คือเหมือนโยนไปกระแทกกำแพงเลยแกก็หันไปมองมือยังจับก่อนอยู่ไอ้คนที่นั่งหลังๆอยู่มันค่อยขยโยกแล้วหัวสั่นๆน่ะหันมาชัดขึ้นเลยไม่ใช่หน้าลุงแกไม่ใช่หน้าแฟนแกแกก็เฮ้ยใครวะก็ค่อยลุกทำท่าลุกเดินจะเข้ามาหาแกตัวนี้เป็นไหม้เหมือนผิวหนังเหมือนไฟไหม้หมดเลยพี่แจ๊คแกก็เลยแบบตกใจวิ่งลงมาทันสภาพอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครนอนเลยแต่จะมีพวกลุงผมเนี่ยเขาก็ตามมาตาเขาเนาะใส่เสื้อแขนยาวทหารเนี่ยลงมาเขาก็เอาคุมให้สองคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินเหล้าล้างข้างในกระดาษที่มันเป็นแบบที่เขามีผู้หญิงให้บริการเนี่ยแต่ว่าเราไปกันทั้งกลุ่มนี่แหละก็ไปนั่งกินกันกินไปกินมาแล้วถามว่าที่เนี่ยมันมีอะไรไหมเด็กคนนี้เขาก็ไม่สนใจว่าเขาไม่ทำงานโรงแรมอยู่แล้วเขาก็แค่เป็นคนที่ไปใช้บริการชั่วครั้งชั่วคราวเวลามีแขกเขาไม่เล่าให้ฟังบอกพี่บอกมาก่อนว่าพี่ไปเจอที่ห้องไหนลุงผมกำลังจะห้าปากบอกผู้หญิงคนนั้นสวนมาฉันถามใช่ไหมล่ะโอ้โหแกก็ใช่ทำไมอ่ะเล่าดิเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ได้พี่ไม่ต้องให้ตังค์พี่เลี้ยงดิ้งหนูก็พอหนูจะเล่าเลยนะพี่โรงแรมเนี่ยนะเขาเรียกเขาว่าไอ้แปะไอ้แปะเนี่ยมันชอบให้แขกที่มาหน้าใหม่ๆขึ้นมานอนชั้นบนไม่ถึงคืนเลยแต่ได้มันไม่คืนตังค์ให้หรอกถามว่าแล้วมันคืออะไรคือร้านหนูเนี่ยเคยมีเด็กที่มาจากจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะดีนะแล้วก็มีแขกมาติดหลายคนเลยน้องคนนี้มีแขกติดหลายคนเลยแต่จะมีไอ้คนเนี้ยมันเจียวไรเจียวขื่อคือขอให้น้องเขาเลิกแล้วมันจะแต่งงานจะเอาเป็นลูกเป็นเมียน้องเขาก็รับปากอะคือเป็นอาชีพของเขาเขาก็แบบว่าตาหวานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เลิกสักทีวันที่จุดไคลแม็กซ์คือมันบอกเขาว่าจะเลิกหรือไม่เลิกถ้าไม่เลิกมันจะฆ่าตัวตายน้องเขาบอกว่าพี่อย่าทำเป็นตลกพอน้องเขาเสร็จธุระอะไรเสร็จเขาก็เดินลงมาเลยคือไม่แยแสปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาน้ำมันราดตัวเองแล้วเผาตัวเองอยู่บนชั้นสามไฟลามไปทั้งสามห้องเลยพี่แจ๊คใช่น้องคนนั้นเขาถามมาอีกคำหนึ่งพี่ไม่สังเกตบ้างหรอว่าชั้นสามมันสีตดอยู่ชั้นเดียวแล้วไม่เคยมีใครที่ไม่ทำความสะอาดเลยนะครับพี่ไม่ว่ามันตกกระปุกก็งาเขาบอกเนาะก็เลยเป็นเรื่องที่รู้กันว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้วันนั้นผมได้ถามพี่บัตรไว้ดีเพราะรู้สึกว่าแกจะอยู่แถวๆนู้นใช่ไหมถามว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไรก็สงสัยคงจะไม่รู้เพราะมันผ่านมานานแล้วมันปิดมานานแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของโรงแรมนี้โอ้เรื่องสั้นๆแต่แบบโอ้เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะครับคือเขาเจอสภาพแบบอยู่ต่อกระป๋องโดยเฉพาะช็อตของป้าผมที่บอกว่านอนอยู่คนเดียวแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือหลังจากเหตุการณ์ที่เจอนะตอนนั้นก็คือไปนั่งดื่มนั่งกินกันก็คือไม่กลับไปนอนครับโอ้ยลุงเตี้ยแดงไม่กล้านอนเลยโอ้ยน่ากลัวคือโอ้ช็อตแรกที่เจอนะคุณป้าเขาก็ลืมไปว่าเอ้ยฉันเอากุญแจมาใช่ห้องอยู่คนเดียวพออาบน้ำผมว่าการเวลามันผ่านไปแป๊บนึงบางทีลืมไงเออไม่เห็นแล้วเมาด้วยนึกว่าเป็นน้องเป็นอะไรเนี่ยไอ้เข้ามาในห้องก็ไม่ได้คิดอะไรหูน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่แล้วพูดถึงการอยู่ห้องเลยนะพี่แดงผมขอแถมอีกนิดหนึ่งสั้นๆเลยที่ผมเพิ่งจะโพสต์ขึ้นหน้ากระดานเมื่อไม่นานเดี๋ยวจะฝากรูปไปให้พี่ด้วยพี่แดงผมถามพี่อย่างนึงว่าถ้าพี่จะต้องย้ายห้องไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแล้วบังเอิญพี่เข้าไปดูตามห้องน้ำตามฝ้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีไอ้ดวงที่มันปรากฏขึ้นมาคาบความยาวขนาดเป็นก้อน
แล้วมันก็จะมีเว้นช่วงไปช่วงนึงซึ่งเราวัดจากลักษณะของ2จุดเนี้ย2ดวงเนี้ย2 3ดวงเนี้ยลักษณะพอๆกับคนนอนแล้วมันก็จะมีเหมือนคราบเลือดไหลลงมาแล้วมีเส้นผมแห้งๆติดอยู่ด้วยกับน้ำเหลืองนะแล้วฝ้ายด้านข้างนึงมันเหมือนกับว่าโดนตัดแล้วเปิดออกอ่ะเป็นพี่จะรู้สึกว่ายังไงครับผมเอาคือไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมัยก่อนผมก็อยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาเข้าห้องไปใหม่ๆนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันผิดสังเกตแค่นิดเดียวมีคราบนิดเดียวผมก็ไม่เอาเลยนะไม่ต้องถึงขนาดนี้นะไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหเป็นดวงคล้ายๆกับรูปร่างคนแล้วก็มีความผิดปกติของฝ้าผมก็ไม่อยู่แล้วนะโอ้แต่ทุกวันนี้ผมอยู่ตรงนั้นตรงที่ผมว่าเนี่ยครับแล้วคือพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็มาสังเกตว่าเออเว้ยห้องนี้มันเหมือนไม่เคยมีใครแบบมาแตะมาต้องนานแล้วแต่เราก็พยายามคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่แปลกใจตรงที่ว่าคราบคือผมเป็นช่างพี่แจ๊คผมจะมองออกว่าอันไหนเป็นสีอันไหนเป็นคราบน้ำอันไหนเป็นเลือดเรามองออกแล้วพวกที่มันเป็นสีหรือว่าเป็นคราบน้ำที่มันไหลมาจากฝ้าเพดานเนี่ยคือถ้ามันลงมาติดกำแพงเป็นเวลานานแล้วเช็ดยังไงก็ไม่ออกหรอกแต่ถ้าเป็นเลือดเนี่ยยังไงมันก็ต้องออกเพราะกระเบื้องมันก็คือกระเบื้องมันลื่นถูกต้องผมก็เลยตัดสินใจเอาทิชชู่เนี่ยชุบน้ำแล้วก็ยกมือไหว้ว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมขอลองดูหน่อยนะผมถูปรากฏว่ามันออกแล้วมันเป็นคราบสีน้ำตาลอยู่เลยพี่แจ๊คมันไม่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเหมือนแก้วโอ้ไม่ออกก็ยังดีกว่าใช่ไหมใช่แล้ววันแรกเลยที่ผมย้ายเข้ามาที่เนี่ยผมบอกกับแฟนว่าให้เรียกน้องอะมานั่งด้วยกันเขาถามว่าเรียกทำไมผมก็บอกว่าเอามาลองทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งดูว่ามันเป็นยังไง ผมก็นั่งเล่าเรื่องผีกันในขณะที่เรานั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่เนี่ยเราก็อยากจะดูว่าเป็นยังไงผมปิดไฟหมดเลยนะนั่งเล่าเรื่องผีกันเสียงในห้องน้ำมันดังสามทีในห้องน้ำผมอ่ะซึ่งผมนั่งกันอยู่ในห้องไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแล้วนั่งกันอยู่กลางห้องเนี่ยแล้วก็มีเสียงตะยังเนี่ยซึ่งมันผมนั่งอยู่แล้วมันเหลือมุมหน่อยเดียวอ่ะแต่มันเหมือนมันอยู่ข้างๆผมเลยมันสุดดังแอดสามคนนั่งมองหน้ากันหมดผู้ชายผมนอนหลับไปแล้วไม่มีใครพูดอะไรทันทีผมยังไม่ได้เอากระติกน้ำร้อนมาในวันนั้นผมก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีรปภ.ไงเขาก็จะแบบว่าเฝ้าอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็บอกเออไปขอน้ำร้อนให้พี่หน่อยเลยเดินไปชงกาแฟดีมันก็คลายบรรยากาศไปหน่อยไงเขาก็เดินออกไปชงกาแฟก่อนหน้าที่จะเดินออกไปพี่แจ๊คคือผมได้ยินเสียงแล้วว่าห้องข้างๆมีคนมาแล้วเปิดประตูปุ๊บคุยกันปิดตังปั้งไอ้ทางฝั่งทางซ้ายผมที่ผมนั่งเอาหลังพิงกำแพงอยู่มันมีเสียงเหมือนคนตีไข่อ่ะปัก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 แล้วเหมือนคนคุยกันเหมือนกำลังจะทำกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วเออเว้ยมันก็ยังอุ่นใจว่ามีคนอยู่ห้องข้างแต่ว่าหลังจากน้องแฟนผมเดินออกไปแล้วเขาก็เข้ามาเขาเดินมาหน้าซีดเลยนะเขาบอกพี่เมื่อกี้ที่เรานั่งกันเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนกันใช่ไหมก็บอกเสียงในห้องเหรอเขาบอกไม่เสียงข้างๆห้องเลยเออทำไมคนปิดประตูดังๆเลยก็เขามากันแล้วนี่น้องผมบอกมันยังล็อกอยู่เลยตอนนี้สองห้องอืมโอ้โหผมก็เลยเดินออกไปดูปรากฏว่ากุญแจเป็นสนิมนะพี่แจ๊คเหมือนไม่ได้ไขมาตั้งนานเลยทั้งสองฝั่งเลยขนาดห้องผมอยู่อะแสดงว่าไม่มีคนอยู่มานานไม่มีคนมาที่นี่นานไม่มีคนเคยไขห้องนี้นานใช่ครับเพราะว่าประตูเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าฝนสาดเนี่ยฝนสาดเข้าถึงแน่นอนแล้วกุญแจเนี่ยต้องตากฝนมานานมากคุณคิงกำลังจะบอกว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ในห้องน้ำเนี่ยใช่ไหมบางคนบอกผมว่ามันเป็นคราบจากหลังคารั่วผมอยู่ชั้นสองแต่ชั้น2เสร็จปุ๊บเนี่ยข้างบนมันก็ต้องเป็นแผ่นพื้นแล้วก็เป็นปูนเททับมันถึงจะเป็นชั้น3ใช่แล้วน้ำมันจะรั่วมาจากไหนอ่ะนอกจากน้ำจะรั่วมาจากข้างบนเลยคือหมายถึงว่าข้างบนมันจะต้องน้ำกดดันทะลุทุกแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับพื้นทะลุมันก็คงไม่อยู่กันแน่นอนคือถ้าพื้นปูนมันทะลุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ท่อน้ำมีปัญหาไหมฮะท่อน้ำไม่มีครับใช้น้ำได้ปกติเลยรางน้ำก็ไม่มีมาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วมันคืออะไรที่สำคัญมันมีช่องคือฝ้ามันเป็นแผ่นเรียบมาพี่แจ๊คแผ่นเรียบมาเต็มแผ่นทั้งห้องเลยจนมาถึงไอ้ตรงเนี้ยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยพอทางย้ายมาทางขวามือหน่อยมันมีรูที่ตักกว้างขนาดคนสองคนเข้าพร้อมกันได้แล้วมันเอาแผ่นแบบแผ่นเศษมาแปะไว้ชั่วคราวคือมองว่ามันเปิดขึ้นไปทำอะไรอ่ะม
องรู้ใช่ไหมครับว่ามีการซ่อมแซมตรงบริเวณฝ้านี้ใช่โอ้โหอ่ะถ้าเราลองจินตนาการลองจินตนาการเล่นๆถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องนี้ประตูไม่สามารถที่จะพังเข้ามาได้ก็ต้องใช้วิธีการขึ้นฝ้าแล้วก็ต้องเจาะฝ้าแล้วก็โรยตัวลงมาเอาอะไรบางอย่างออกไปจากห้องนี้ใช่อื้อหือแล้วที่สำคัญตั้งแต่ที่ผมเข้ามาอยู่ที่ห้องเนี้ยครับปกติตรงอื่นก็จะมีคนเดินหรือแม้กระทั่งอะไรก็ช่างอ่ะเพราะตรงนี้มันจะมีทั้งรายวันและรายเดือนไอ้ชั้นบนสุดมันจะเป็นรายวันไงครับครับชั้นอื่นก็จะมีคนเดินไปไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น3ชั้น4แต่ไอ้ชั้น2ของผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีใครขึ้นมาแม้แต่แมวตัวเดียวเงียบกริ๊บแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องโดยเฉพาะไอ้ห้องขนาดห้องข้างๆผมเนี่ยก็ไม่มีกุญแจไว้สนิทมีทั้งหากครับมันคืออะไรอ่ะพี่โอ้โหคือไม่อยากจินตนาการไปถึงขั้นนั้นไงแต่มันทำให้เราคิดมันทำให้น่าคิดมากว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีอย่างที่คุณคิงบอกครับคือสีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดยังไงมันก็ไม่ออกใช่ถูกไหมยังไงเป็นตายแล้วดีเงี้ยมันไม่ออกแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ใช่สีอ่ะยังไงมันก็ออกใช่ครับเพราะความเหนียวมันไม่พอไงมันเลือดมันแรงแห้งน้ำเหลืองแห้งเงี้ยกระดาษชุบน้ำเช็ดขยี้แต่บางทีมันก็ต้องออกแล้วไม่มากก็น้อยที่มันออกแล้วมันติดมาและไอ้ตรงที่มันเป็นคราบน้ำหยดลงมาแหละถ้าสังเกตรูปที่ผมถ่ายแล้วขึ้นหน้าเพจนี่จะใกล้ๆจะมีเส้นผมติดด้วยนะโอ้โหแล้วคุณคิงยังอยู่นี่เหรออยู่ครับทุกวันนี้ก็อยู่เหรออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาธุระเฉยจริงๆผมยังอยู่ที่ห้องนั้นแหละแล้วไม่ย้ายเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่ว่าผมก็พยายามกลับเข้าห้องให้ดึกที่สุดอ่ะผมก็จะอาบน้ำนอนอาบน้ำก็เป็นเยอะๆแล้วแฟนผมอาบผมก็ยืนเฝ้าหน้าประตูอ่ะแต่เวลาผมอาบไม่ค่อยมีใครมาเฝ้าเลยนะเดี๋ยวนะผมพยายามดูรูปนี้อยู่นะฮะที่คุณคิงส่งมาอันนี้คือรูปผนังที่บอกว่าเหมือนเป็นคราบอะไรมันไหลลงมาอันนี้คือตอนที่ถ่ายมานี่คือยังไม่ได้เช็ดใช่ไหมฮะยังไม่เช็ดครับหลังจากนั้นเช็ดแล้วเนี่ยคราบนี้ไม่มีแล้วมีครับคือผมเช็ดออกไปแค่ส่วนเดียวแล้วยังเอาปล่อยไว้ทุกวันเนี่ยเผื่อว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมมั้ยใครจะไปดูก็เป็นเรื่องผมเล่าให้ฟังเนี่ยเผื่อใครอยากมาเยี่ยมชมก็จะได้เห็นหนูก็ยังเปิดเอาไว้อยู่แล้วเวลาที่อาบน้ำก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าพี่แจ็คนึกภาพว่ามันจะมีเฉลียงออกมาหน่อยนึงให้เราบังกันให้แล้วฝักบัวไม่กระเด็นออกมาด้านนอกคือบรรยากาศเขาทำเหมือนโรงแรมเลยเขาปล่อยให้เราให้เช่ารายเดือนด้วยทีนี้ในระหว่างที่เราอาบเราก็จะมีความคิดว่าไอ้ฝั่งนึงจะโคกมีใครมานั่งเพราะว่าพอไอ้ระหว่างที่เราเล่นจะโค้งเรามีความคิดว่าไอ้ตรงนี้มันมีใครมายืนหลบอยู่เพราะคือมันเป็นได้ฟิลลิ่งมากพี่โอ้โหโอ้โหอย่าใช้คำฟิลลิ่งเลยเพราะมันจะทำให้จิตตกนะคุณคิงนะเดี๋ยวนะผมจริงในบ้านผมเป็นหมดแต่ผมพยายามให้กำลังใจทุกคนว่าอย่าไปกลัวครับผมกำลังมองตัวในส่วนของเพดานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าเหมือนกับคืออันนี้ผมมองไม่ชัดผมมองว่าเหมือนเป็นคาบแค่คาบน้ำทำให้มันเปลี่ยนสีแต่ถ้าไปมองชัดนี่คือคุณคิงกำลังจะบอกว่าตรงส่วนนี้คือมันมีการเจาะออกไปแล้วเป็นรูปประมาณทางขวามือของรูปนี้หน่อยนี่แต่ผมไม่ถ่ายมาเดี๋ยวผมได้ทีนะครับมันเจาะกว้างขนาดที่สองคนน่ะขึ้นไปได้เลยอ๋อโอเคถ้าดูจากตรงนี้นะเหมือนกับตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องแต่ไม่น่าใช่ละเหมือนกับมีอะไรอยู่บนฝ้าแล้วเขาพยายามเอาลงมาใช่ไหมใช่เหมือนคาบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเป็นคาบน้ำเหลืองคาบเลือดมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไปตายอยู่บนนั้นใช่เพราะมันมีจุดถ้าไปแยกดูอีกภาพนึงมันจะเป็นภาพแต่ว่าผมถ่ายเฉลี่ยให้เห็นว่าดวงใหญ่ปุ๊บอัดไปหน่อยมันจะเป็นดวงเล็กครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นสภาพศพมาก่อนจะรู้ว่าคนที่ตายนานๆแล้วเวลาเป็นน้ำเหลืองเนี่ยน้ำเหลืองมันจะออกตั้งแต่หัวจมูกปากแล้วก็ทั้งรูทวารครับครับไอ้จุดนั้นมันพอดีกันแล้วเกิดแล้วมันพอดีเลยอีกดวงนึงมันก็ประมาณขนาดคนนอนแล้วมันต้องเป็นมันทำให้เราคิดได้เยอะเลยนะพี่แจ๊คพูดจริงเออแต่คาบเนี้ยคือเป็นลักษณะคล้ายๆกับลักษณะขนาดคนนอนเลยนะใช่ตอนแรกที่ผมวิเคราะห์คือนึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้แล้วเขาเจาะฝ้าเพดานลงมาเพื่อที่โรยตัวลงมาเอาสมมติมีศพเอาศพออกไปแต่ไม่ใช่ละพอดูเห็นภาพนี้ถึงบางอ้อเลยว่ามันต้องมีอะไรอยู่บนฝ้าเพดานแล้วเขาต้องเจาะฝ้าเพดานเพื่อปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเอาลงมา
ช่อะไรสักอย่างที่อยู่บนนั้นนั่นแหละฮะแต่ที่สำคัญและการเจาะก็ขนาดที่ว่าสองคนรอดได้ถ้าผมเดาจากเหตุการณ์ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจะต้องเจาะสำหรับคนที่ขึ้นไปโผล่ขึ้นไปครึ่งตัวแล้วไปดึงเอาคนอีกคนนึงลงมาได้แต่ที่ขนาดผมมองแล้วสองคนขึ้นได้เลยไม่เดี๋ยวนะที่สำคัญคือเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมเลยเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมแล้วอ้าวตายละสมองพังหมดแล้วผมอ่ะนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าเรื่องห้องเนี่ยพี่แดงผมเจอบ่อยมากอย่างคราวก่อนก็มีแต่ผมยังไม่เล่าพี่แดงมันนิดเดียวผมก็เลยไม่อยากเล่าเลยก็กล่าวมาเราต่อให้ท้ายอย่างเงี้ยคือมันมีโรงแรมหนึ่งแถวๆที่ผมอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญเขาเป็นเพื่อนกับผมในเฟซแต่เขาไม่พูดชื่อโรงแรมเขานะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเลยครับแล้วเขาบอกว่าห้องเขาเนี่ยปิดตายมาแล้ว3ปีเขายอมรับว่ามีเหตุการณ์คือผู้หญิงผูกคอตายครับผูกคอกับอะไรสักอย่างที่ในห้องหัวเตียงอะไรผมจำไม่ได้แล้วครับก็มีคนมาอยู่แต่ไม่เคยถึงเที่ยงคืนเลยไม่เคยถึงครึ่งคืนเลยครับออกเขาเลยตัดสินใจปิดมา3ปีแล้ววันที่เขาให้ผมไปอยู่นะพี่แจ๊คเขาบอกกล้าอยู่ไหมคืนนึงเนี่ยครับผมถามว่าบันทึกวิดีโอได้ไหมเขาบอกไม่ได้ถ้าถ่ายรูปได้นิดหน่อยผมก็เลยถ่ายรูปมาครับผมอยู่ผมโดนอัมทั้งคืนเลยพี่แจ๊คแล้วผมก็เห็นผู้หญิงยืนมุมนู้นมุมเพราะเขาให้ผมอยู่ปิดไฟเขาไม่ให้ผมเปิดไฟครับนี่การท้าทายเขาผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยในห้องพวกเนี้ยตามโรงแรมตามอะไรเราไปนอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีแค่บางที่แล้วนะผมว่ามันทุกที่แล้วนะเนี่ยโอ้ยแล้วคุณคิงต้องอยู่ห้องนี้นานแค่ไหนเนี่ยก็น่าจะสักระยะนึงอ่ะคือไม่รู้เลยผมมองแล้วเอ้ยผมเมื่อกี้ผมจะพูดว่าทำไมถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่บนฝ้าเพดานทำไมเจ้าของตึกเขาไม่ยอมทำอะไรทำไมถึงปล่อยให้คราบมันไหลลงมาทำไมเขาไม่ทำความสะอาดหรือไม่ก็ไปซ่อมแค่ตรงนั้นทำไมไม่รื้อตรงเนี้ยแล้วซ่อมตรงนี้ไปด้วยถูกป่ะในเมื่อมันเห็นคราบว่าชัดขนาดเนี้ยผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเขาไม่ทำให้มันดูดีทำให้เราแบบจิตตกอยู่แล้วทำไมเห็นอย่างเงี้ยถูกตัดออกไปแล้วอ่ะขนาดสองคนขึ้นได้อ่ะทำไมไม่ตัดออกไปทั้งแผ่นเลยอย่างนั้นแล้วก็แปะใหม่แล้วจบเรื่องเฮ้ยคุณคิงมีอันหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ไอ้คราบที่มันไหลลงมาเนี่ยไม่รู้นะคุณคิงจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมว่าถ้ามันเป็นกลิ่นหมายถึงว่าถ้าเป็นเลือดเป็นน้ำหนองจริงมันจะมีกลิ่นเลยอ่ะผมว่าเอาคนบอกผมหลายคนมาแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะดมดีไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าเอากระดาษทิชชู่ครับซับน้ำนิดนึงแล้วแปะให้มันหลุดออกมาแล้วผมว่าสามารถดมได้คือถ้าดมแล้วมีกลิ่นนิดนึงผมว่าคุณคิงออกเถอะแต่ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำมันอาจจะเป็นน้ำและจากห้องเขาวิลลี่จะมาหลาแล้วถ้าดมไปปุ๊บก็ใช่เลยโอ้เรียบร้อยแล้วออกหมดเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ายังไงส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าถึงผมจมไปถ้าใช่อ่ะผมก็คงจะบอกเขาว่าขอชักระยะนะถึงว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยน้อยอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้สบายใจคือแต่ผมช่วยภาวนาว่าขอให้มันเป็นแค่คราบน้ำโอเคคราบน้ำเนี่ยเวลาถ้ามันอยู่นานๆแล้วมันไหลลงมามันจะกลายเป็นสีอย่างเงี้ยสีออกสนิมแดงๆอันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นอ่ะต้องลองไม่ต้องลองผมว่าลองได้เลยลองได้เลยลองเถอะจะได้สบายใจแต่ผมช่วยภาวนาขอให้มันไม่มีกลิ่นขอให้กลิ่นผมก็ยังต้องอยู่นะพี่ขอให้กลิ่นเป็นสูงลองดูจริงๆลองแล้วยังไงบอกด้วยนะคุณคิงนะครับนะฮะแต่ขออย่าให้มันกลิ่นเลยขอให้มันเป็นแค่น้ำก็พอนะฮะโอ้นี่มาพร้อมกับเรื่องของโรงเตี๊ยมแดง King of God ไม่เคยทำให้ผิดหวังน่ากลัวแล้วเรื่องนี้โคตรน่ากลัวเลยฟังลุ้นมากอ่ะเออนะยังไงขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับแล้วก็ขอให้หนังสือการ์ตูนเล่มนี้นะครับผมเป็นผีขายดีขายดีเลยนะก็จะได้ทำเล่มต่อไปกับคุณคิงด้วยนะครับครับผมรักษาสุขภาพไปแล้วพี่เช่นเดียวกันครับคุณคิงครับเชียร์พี่แจ็คเหมือนเดิมครับขอบพระคุณมากครับคุณคิงได้โอกาสหน้าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีอีกคุณคิงไม่เคยทำให้ผิดหวังมาเมื่อไหร่ทิ้งกลางไม่เลยนะครับผมได้ครับคุณคิงขอบพระคุณครับครับผมครับพี่แจ็คสวัสดีครับ